ฉบับต่อไปครับอันนี้เล่ามาว่าดิฉันกับสามีลงชื่อว่าป่าชื่ออะไรไม่ได้ชื่อหาดค่ะไม่ได้ชื่ออ่างอะไรนะต่อครับต่อดิฉันกับสามีบอกว่าอยู่ด้วยกันมา5ปีแล้วค่ะยังไม่มีบุตรตัวคุณผู้หญิงเนี่ยทำงานประจำดูแลทำอาหารซักรีดให้สามีด้วยตัวเองทุกวันแล้วหลังๆเริ่มรู้สึกว่าสามีไม่ค่อยใส่ใจเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ด้วยเลยเอางานกลับมาทำที่บ้านด้วยบางทีก็เล่นเกมคอมพิวเตอร์จนดึกมากตีหนึ่งตีสองทุกคืนพอเข้ามาก็หอมแก้มแล้วก็หลับไปเลยแต่กลับบ้านทุกวันนะคะตรงเวลาถ้าไปเดินเที่ยวหรือไปซื้อของในห้างก็จะโอบเอวจูงมือและถือของให้อยู่เสมออันนี้คือการแสดงค่ะเหมือนตอนที่เรายังเป็นแฟนกันก็เลยอยากถามคุณหมอว่าที่สามีไม่ค่อยมีเพศสัมพันธ์หรือไม่มีเพศสัมพันธ์ด้วยเนี่ยเป็นเพราะเบื่อหรือเปล่าคะเช่นเห็นแล้วไม่มีอารมณ์แต่ดิฉันก็เป็นคนหน้าตาดีนะคะยังไม่อ้วนด้วยจะแก้ปัญหานี้อย่างไรและอย่างนี้ดิฉันจะมีลูกได้อย่างไรล่ะคะอยากมีลูกมากตั้ง2ปีแล้วที่รอมาค่ะเรื่องพวกนี้ก็ไม่เคยเขียนในตำราแต่ว่าเท่าที่รวบรวมมาเนี่ยนะครับเพราะว่าการที่สามีปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงการมีเซ็กส์กับภรรยาเนี่ยมันไม่มีสาเหตุอะไรเกิน5ข้อ1ก็คือเป็นเกย์หรือเปล่า2นอกใจมีหญิงอื่นหรือเปล่า3ก็คือเป็นโรครังเกียจการมีเซ็กส์หรือเปล่า4ก็คือมีภาวะบกพร่องทางเพศซึ่งทำให้ผู้ชายต้องหลีกเลี่ยงการมีเซ็กส์เพราะว่าไม่อยากเผชิญกับภาวะล้มเหลวแล้วทำให้เสียเซลฟ์หรืออันที่5ก็คือความรักแบบเสน่หามันแปรเปลี่ยนไปเป็นความเมตตา 100% ทำให้รู้สึกว่าเมียดีเหมือนน้องสาวเหมือนแม่พระก็คืออยู่กันด้วยกันเหมือนกับเป็นคู่ชีวิตเป็นรูมเมทนะครับคนนี้ผมอาจจะคิดถึงข้อ4มากกว่าก็คือ4คือก็คือปกปิดนะเราเคยเจอคำถามที่ผู้ชายมีภาวะบกพร่องทางเพศเช่นอาจจะนกเขาไม่ขันหรือว่าเป็นโรคหลังเร็วคราวนี้พอมีเซ็กทีไรมันก็ล้มเหลวทุกทีคราวนี้ผู้ชายเนี่ยพอล้มเหลวในเรื่องทางเพศเนี่ยมันจะเสียเซลล์เสียความภูมิใจในตัวเองแล้วเราก็เคยเจอคำถามที่ผู้ชายเขียนมาเนี่ยเผลอๆอาจจะเป็นสามีภรรยากันก็ได้นะครับที่ว่าต้องดูทีวีต้องทำโน่นทำนี่รอจนภรรยานอนแล้วแล้วถึงค่อยขึ้นไปนอนแล้วหลีกเลี่ยงมาตลอด1ปีนะครับจริงๆก็คือตัวเองบกพร่องทางเพศครับครับขอให้คุยกันดีกว่าครับว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตคู่สมรสแล้วเป็นสิ่งที่ฉันต้องการแล้วก็ฉันก็อยากจะมีลูกก็เกิดอะไรขึ้นอ่ะนะก็ผมคิดว่าสามีเป็นคนที่ให้คำตอบได้